สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีหูฟัง True Wireless มาพูดคุยกันนะครับหลังจากใช้งานไปแล้วประมาณ2เดือนนะครับตัวนี้ก็คือหูฟังของ Xiaomi Redmi AirDot นะครับผมซื้อมันที่ Mi Store ครับผมซื้อมาในราคา699บาทประมาณ700บาทครับเรามาพูดถึงวัสดุที่ใช้ประกอบเจ้าหูฟัง Redmi AirDot ตัวนี้นะครับก็เป็นพลาสติกกองแก้งกองแก้งธรรมดานะครับสำหรับปุ่มกดทั่วไปนะครับก็เป็นปุ่มกดแบบกระจอกกระจอกเลยนะครับสำหรับราคานี้นะครับไม่มีฟังก์ชันทัชใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเวลากดปุ๊บก็จะมีแบบเสียงดังแก๊ก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 นะฮะเสียงมันก็จะดังมากนะฮะนี่กดเข้าไปเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูกล่องชาร์จกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะกล่องชาร์จภายนอกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่การเชื่อมต่อชาร์จไฟนะครับก็เป็นมินิ USB รุ่นเก่านะฮะไม่ใช่ Type C นะฮะโอเคเปิดดูด้านในนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีขั้วนะครับขั้วไฟฟ้าที่ใช้เชื่อมต่อกับตัวหูฟังนะครับเวลาชาร์จนี่ของแท้ก็จะต้องปิดสนิทนะครับปิดสนิทปุ๊บนะฮะเนียนๆเลยนะฮะปิดสนิทเลยนะครับเปิดปิดนี่และทีนี้เราก็ลองมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ผมดึงมันออกมาแล้วนะครับซึ่งหูฟังฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ได้ทำการเชื่อมต่ออย่างอัตโนมัติที่นี่ปุ๊บหน้าที่ของเราต่อไปก็คือก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่บลูทูธแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับหูฟังฝั่งขวาจำเอาไว้นะครับเชื่อมต่อกับหูฟังฝั่งขวานะครับฝั่งขวาคือฝั่งหลักนะครับฝั่งซ้ายไม่ต้องไปทำอะไรกับมันทีนี้เมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วดูนะครับฝั่งขวาใส่กับหูขวานะครับฝั่งซ้ายใส่กับหูซ้ายเสียบเข้าไปในหูของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ดูนะฮะว่ามันจะแบบใหญ่ไปไหมเล็กไปไหมนะฮะหน้าตรงใหญ่ไปไหมเอ่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคดูด้านข้างนะครับเวลาที่เราดู YouTube หรือว่าฟังเพลงนะครับแล้วมีอยากจะคุยกับคนอื่นนะครับก็กดที่หูฟังข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับเพื่อทำการหยุดกดเพื่อหยุดนะครับแล้วก็กดอีกครั้งเพื่อทำการเล่นมันนะครับก็ฟังก์ชันหลักๆของปุ่มกดก็จะมีแค่นี้นะครับกดข้ามไม่ได้นะครับส่วนตัวไมโครโฟนของหูฟังตัวนี้นะครับก็เท่าที่ผมลองใช้มันมานะครับเวลารับสายวางสายพวกนี้นะครับคุณภาพเสียงเวลาคุยส่งสัญญาณให้กับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็พบว่ามันอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ได้รับสัญญาณเสียงของเราอย่างชัดเจนนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายนะครับส่วนด้านเสียงเวลาคุยโทรศัพท์นะครับก็มันสามารถทำใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายถ้าพูดถึงการสรุปเรื่องของการใช้งานการคุยโทรศัพท์นะครับก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงความประทับใจนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมันมาประมาณ2เดือนนี้นะครับก็พบว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วนะครับก็จะพบว่ามันเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็การใช้งานของมันเนี่ยมีประสิทธิภาพบ้างนะครับคุณภาพเสียงของมันนะครับพบว่าไม่ว่าจะฟัง YouTube หรือว่าฟังเพลงทั่วไปนะครับมันก็ให้เสียงถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้หูเทพหูทิพอะไรมากมายนะผมว่ามันเป็นหูฟังที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีค่อนข้างมากเลยนะครับส่วนตัวที่ผมชอบมันก็คือเบสที่มีความหนักแน่นมากๆเลยนะครับและนี่นะครับก็คือเจ้าหูฟัง Xiaomi Redmi AirDot นะครับ